หากกล่าวถึงทะเลสาบแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่จะคิดถึงท้องน้ำที่เป็นสีฟ้าเป็นหลักแต่สำหรับทะเลสาบแปลกแล้วพื้นน้ำมีทั้งสีแดงสีชมพูหรือเป็นน้ำแข็งขณะเดียวกันแน่นอนว่าในทะเลสาบทั่วไปย่อมต้องมีน้ำแต่มีทะเลสาบแห่งหนึ่งกลับมีเฉพาะยางมาต่อยนอกจากนี้หากเราพูดถึงแมงกะพรุนเรามักจะกลัวพิษของมันแต่ก็มีทะเลสาบแห่งหนึ่งอีกเช่นกันที่แมงกะพรุนไม่มีพิษส่วนจะเป็นที่ไหนและมีอะไรพิเศษบ้างไปติดตามชมกันครับสนับสนุนโดยสถาบันมารุโชตโรงเรียนสอนการอาชีพเฉพาะทางอาชีพเรือสำราญและการโรงแรมเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันสนใจติดต่อ0971597447 1. แคสเปียนทะเลน้ำเค็มที่มีขนาดใหญ่สุดแคสเปียนถูกเรียกว่าทะเลแคสเปียนเพราะเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่มีขนาดใหญ่กว้างขวางแต่ในทางภูมิศาสตร์แล้วไม่มีส่วนไหนเชื่อมต่อกับมหาสมุทรหรือท้องทะเลและตั้งอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลอีกด้วยโดยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 393,678 ตารางกิโลเมตรซึ่งใหญ่กว่าทะเลสาบซูเปเรียที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกเกือบ5เท่ารวมทั้งเป็นพรมแดนระหว่างประเทศอาเซอร์ไบจานอิหร่านคาซัคสถานรัสเซียและเติร์กเมนิสถานทะเลแคสเปียนยังเป็นพรมแดนระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอเชียอีกด้วยน้ำจากแม่น้ำวอลก้าแม่น้ำที่ยาวที่สุดของทวีปยุโรปไหลลงสู่ทะเลแคสเปียนคิดเป็น 40% ของน้ำในทะเลสาบทั้งหมดบนโลก 2. ฮิเลียทะเลสาบสีชมพูทะเลสาบฮิเลียเป็นทะเลสาบน้ำเค็มตั้งอยู่บนเกาะมิดเดิลซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาเกาะและเกาะเล็กๆที่รวมกันเป็นหมู่เกาะรีเซิร์ชในแถบโกลฟิลด์เอสเปอแรนซ์รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของออสเตรเลียตะวันตกโดยมีลักษณะเด่นคือมีสีชมพูมีชายฝั่งยาวและแคบขั้นมหาสมุทรใต้กับทะเลสาบตัวทะเลสาบแห่งนี้ประกอบไปด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยถึง105เกาะถูกค้นพบครั้งแรกโดยกัปตันแมทธิวฟลินเดอร์ขณะที่เขาขึ้นไปยังจุดสูงสุดของเกาะในปี1802ทะเลสาบฮิเลียมีความยาวประมาณ600เมตรและกว้างประมาณ250เมตรเป็นทะเลสาบที่ล้อมรอบไปด้วยหาดทรายและป่าเปเปอร์บาร์กและยูคาลิปตัสอย่างแน่นหนาและมีแนวเนินทรายปกคลุมด้วยพืชพันธุ์ที่แยกชายแดนตอนเหนือออกจากชายฝั่งตอนเหนือของเกาะมิดเดิลสีชมพูหวานเหมือนนมเย็นของน้ำในทะเลสาบนั้นเป็นสีถาวรเพราะแม้จะตักขึ้นมาเก็บไว้ในภาชนะสีก็ไม่จางเพราะความเข้มข้นสูงของเกลือและแบคทีเรียเฮโลฟิลิกสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบฮิเลียก็คือดอนาเลล่าซาลิน่าเป็นจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุให้เกลือในทะเลสาบย้อมสีแดงจนเกิดเป็นสีดังกล่าวแม้ว่าน้ำจะมีสีผิดปกติแต่ทะเลสาบไม่มีผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์หากมองจากด้านบนทะเลสาบมีสีชมพูเหมือนหมากฝรั่งแต่จากแนวชายฝั่งจะมีสีชมพูที่ชัดเจนกว่านอกจากนี้ชายฝั่งยังปกคลุมด้วยสะเก็ดเกลืออีกด้วย3. เจลลี่ฟิชเลคทะเลสาบแมงกะพรุนไร้พิษเจลลี่ฟิชเลคตั้งอยู่ในสาธารณรัฐปาเลาเป็นประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ไปประมาณ500กิโลเมตรที่นี่มีสถานที่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของทะเลนักท่องเที่ยวต่างชอบพากันมาดำน้ำและชมธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์อย่างเจลลี่ฟิชเลคหรือทะเลสาบแมงกะพรุนไร้พิษทั้งนี้เพราะปกติแมงกะพรุนเป็นสัตว์ที่มีพิษที่ทุกคนต้องหนีออกห่างแต่ที่ปาเราสามารถว่ายน้ำกับแมงกะพรุนได้โดยไม่ต้องกังวลเพราะแมงกะพรุนที่นี่ไม่มีพิษลักษณะเด่นของพวกมันจะเป็นสีทองและจะเรืองแสงสีชมพูม่วงมีขนาดประมาณลูกฟุตบอลทะเลสาบเจลลี่ฟิชเลคมีอายุประมาณ 12,000 ปีมาแล้วโดยทะเลสาบจะเชื่อมต่อกับมหาสมุทรผ่านรอยแยกและอุโมงค์ในหินปูนของแนวปะการังทำให้ทะเลสาบที่นี่เป็นทะเลสาบน้ำเค็มเป็นหนึ่งในจุดดำน้ำยอดนิยมที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแมงกะพรุนในทะเลสาบมีด้วยกันสองสายพันธุ์คือแมงกะพรุนทองคำโกลเด้นเจลลี่ฟิชและแมงกะพรุนพระจันทร์มูนเจลลี่ฟิชมีจำนวนนับล้านตัวสาเหตุที่แมงกะพรุนเหล่านี้แทบไม่เป็นอันตรายเพราะว่าภายในทะเลสาบมีระบบนิเวศที่เป็นระบบปิด
สภาพแวดล้อมจะแตกต่างจากทะเลที่อยู่โดยรอบจึงทำให้สัตว์น้ำหลายสายพันธุ์ในที่นี้มีวิวัฒนาการที่ต่างออกไปจากสายพันธุ์เดิมที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบใกล้เคียงสี่ลากูน่าโคโลราดาทะเลสาบสีแดงทะเลสาบลากูน่าโคโลราดาหรือทะเลสาบเกลือหรือทะเลสาบสีแดงเป็นทะเลสาบน้ำเค็มตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 4,267 เมตรในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอัลติพลาโนแห่งประเทศโบลิเวียโดยอยู่ในเขตอนุรักษ์แห่งชาติเอโดโดอาวารัวแอนเดียนฟาวน่าเนชั่นแนลรีเซิร์ฟของประเทศโบลิเวียอยู่ใกล้กับชายแดนติดประเทศชิลีทะเลสาบแห่งนี้มีบึงน้ำขนาดใหญ่จำนวนมากแต่ที่โดดเด่นเป็นพิเศษก็คือสีของน้ำซึ่งมีสีแดงเดือดเป็นภูมิทัศน์สุดแปลกที่น่าประทับใจโดยสีแดงสดนั้นมาจากแร่ธาตุในน้ำรวมถึงสาหร่ายพันธุ์พิเศษที่เจริญเติบโตในน้ำเกลือก่อให้เกิดเหล่าแพลงก์ตอนและเกิดสีแดงสดนอกจากนี้ในทะเลสาบยังมีฝูงนกฟลาเมงโกที่จะเข้ามาหากินเป็นจำนวนนับแสนตัวอีกด้วยภูมิประเทศส่วนใหญ่รอบลากูน่าโคโลราดาเป็นหินทะเลทรายและแหล่งเกลืออุณหภูมิของอากาศมักจะต่ำกว่าจุดเยือกแข็งในตอนเช้าตรู่แต่จะอุ่นขึ้นอย่างเหมาะสมในช่วงฤดูร้อนทำให้การเที่ยวชมเขตสงวนค่อนข้างน่าพอใจเขตสงวนรอบลากูน่าโคโลราดาเป็นที่อยู่ของนกและสัตว์พื้นเมืองนานาชนิดที่จะเริ่มเติบโตอย่างน่าอัศจรรย์ในภูมิประเทศที่ไม่เป็นมิตรนกฟลาเมงโก3ใน6สายพันธุ์ของโลกได้แก่นกฟลาเมงโกชิลีแอนเดียนและเจมส์อาศัยอยู่ในทะเลสาบน้ำจืดและทะเลสาบน้ำเค็มของเขตสงวนเขตสงวนยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นพูม่าสุนัขจิ้งจอกและแมวแอนเดียนลามาสและอัลปาก้าที่เลี้ยงในบ้านรวมทั้งสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและปลา5เมดิซินทะเลสาบมหัศจรรย์ทะเลสาบเมดิซินตั้งอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ในรัฐแอลเบอร์ตาประเทศแคนาดาโดยขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบมหัศจรรย์เพราะในช่วงฤดูร้อนนักท่องเที่ยวจะได้เห็นความสวยงามของวิวทะเลสาบส่วนเมื่อเข้าหน้าหนาวน้ำกลับแห้งหายไปแทบทั้งหมดเพราะน้ำได้ไหลซึมลงไปใต้ดินนับเป็นการระบายน้ำของธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์มากและความจริงอีกอย่างก็คือที่แห่งนี้ไม่ใช่ทะเลสาบแต่กลับเป็นที่รับน้ำเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำมาลีนทะเลสาบมาลีนในช่วงฤดูร้อนน้ำแข็งที่ปกคลุมภูเขาก็จะละลายและกลายเป็นน้ำไหลลงมายังทะเลสาบเมดิซินแต่เมื่อเข้าฤดูหนาวน้ำก็จะแห้งเหือดไป 6. เกรทแบร์ทะเลสาบน้ำเย็นทะเลสาบเกรทแบร์เป็นทะเลสาบน้ำเย็นและปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งเป็นทะเลสาบใหญ่ที่สุดที่มีพื้นที่ทั้งหมดอยู่ภายในประเทศแคนาดาและใหญ่เป็นอันดับ4ในอเมริกาเหนือรวมทั้งใหญ่เป็นอันดับ7ของโลกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของรัฐอลาสกาสหรัฐอเมริกาโดยมีเส้นอาร์กติกลากผ่านตอนเหนือของทะเลสาบจึงทำให้มีอากาศหนาวจัดประมาณ4เดือนต่อปีและมีพื้นที่ครอบคลุมประมาณ 3,800 ตารางกิโลเมตรนักค้าขนเฟอร์ชาวยุโรปเดินทางมาสำรวจที่นี่เมื่อประมาณปีคริสต์ศักราช1800ต่อมาเซอร์จอห์นแฟรงคลินนักสำรวจชาวอังกฤษเดินทางมาถึงในปี1825มีการค้นพบแร่เรเดียมบนฝั่งตะวันออกของทะเลสาบเมื่อปี1929นอกจากนี้ทะเลสาบแห่งนี้ยังขึ้นชื่อเรื่องของความใสโดยนักสำรวจจอห์นแฟรงคลินระบุไว้ว่าเศษผ้าสีขาวที่วางอยู่ในน้ำไม่ได้หายไปจนกว่าจะมีความลึกเกิน27เมตรอดีตช่วงศตวรรษที่20รัฐบาลแคนาดาลงทุนทำเหมืองแร่ยูเรเนียมและทิ้งของเสียจากการทำเหมืองแร่ยูเรเนียมลงสู่ทะเลสาบนี้กว่า 750,000 ตันและในปัจจุบันกำลังถูกสำรวจเพื่อค้นหาแหล่งน้ำมันแหล่งพลังงานสำรอง 7. ลาเบรียพิสทะเลสาบยางมะตอยทะเลสาบลาเบรียพิสเป็นทะเลสาบยางมะตอยแหล่งกำเนิดยางมะตอยตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่เมืองลาเบรียสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโกทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบที่ไม่มีน้ำแต่ว่ามียางมะตอยที่กำเนิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่เต็มไปหมดมีขนาดราว40เฮกเตอร์หรือ400,000ตารางเมตรและมีความลึกราว75เมตรนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าส่วนของพื้นดินใต้ทะเลสาบพิสเลกมีรอยเลื่อนของเปลือกโลก2รอยมาบรรจบกัน
และดันน้ำมันดิบที่อยู่ใต้ดินให้ขึ้นมาตามรอยแยกใต้ทะเลสาบซึ่งน้ำมันดิบที่ว่านี้เมื่อผสมเข้ากับเศษกรวดหินดินทรายเป็นเวลานับล้านๆปีจนทำให้กลายเป็นยางมะตอยตามธรรมชาติยางมะตอยที่ได้จากทะเลสาบแห่งนี้มีคุณภาพดีเยี่ยมและนี่เป็นอีกสาเหตุให้ยางมะตอยจากที่นี่เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศตรินิแดดถนนบางสายในเมืองนิวยอร์กก็ใช้ยางมะตอยจากที่นี่ไปทำถนนทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติอีกด้วยโดยจุดขายใหม่ของที่นี่คือการเปิดให้แช่ตัวในบ่อกรรมฐานร้อนๆที่เจิ่งนองรอบๆทะเลสาบแอชพาวในช่วงฤดูฝนหรือมิถุนายนถึงพฤศจิกายนทั้งนี้เพราะเชื่อว่ามีสรรพคุณในด้านการดูแลรักษาผิวพรรณและลดอาการเจ็บปวดของข้อต่อเพราะอุดมไปด้วยแร่ธาตุและกรรมฐานแต่ข้อควรระวังก็คือน้ำอาจจะลึกมากในบางพื้นที่ครับ